สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเที่ยวชมป้อมปราการของซาลาดินและก็สเราของมูฮัมหมัดอาลีนะคะหลังจากการสิ้นพระชนของพระนางคลีโอพัตราอียิปต์ก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันซึ่งเป็นเวลา600ปีนะคะจนกระทั่งกองกำลังทหารของรัชิดุนสามารถพิชิตอียิปต์ได้ในปีคริสตศักราช640ค่ะและอียิปต์ก็ถูกปกครองโดยการเล็ดตระกูลต่างๆจนมาถึงยุคของสุลต่านซาลาดินนักรบผู้เก่งกล้าที่สามารถต่อกรกับชาวครูเสดจนได้ยึดครองกรุงเยรูซาเล็มค่ะและซาลาดินได้ทำการก่อสร้างป้อมปราการนี้บนเขาซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดในกรุงไคโรนะคะเพื่อป้องกันการรุกรานจากชาวครูเสดในเวลาต่อมาได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมและป้อมปราการแห่งนี้ได้เป็นศูนย์ของอำนาจในการปกครองจนกระทั่งถึงศตวรรษที่19ค่ะภายในบริเวณแห่งนี้เขาไม่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอฉะนั้นจะทำคลิปเป็นเหมือนกับเป็นภาพถ่ายแล้วก็อธิบายไปด้วยนะคะภายในป้อมปราการจะมีสุเหร่า4สุเหร่านะคะแล้วก็พระราชวัง4แห่งค่ะแต่วันนี้จะพาเที่ยวชมสุเหร่าที่มีความสำคัญที่สุดนั่นก็คือสุเหร่ามูฮัมหมัดอาลีซึ่งสร้างไว้เป็นที่รำลึกถึงลูกชายของท่านที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะมูฮัมหมัดอาลีเป็นนายทหารของจักรวรรดิออตโตมันที่ถูกส่งมาทวงอียิปต์คืนจากการปกครองของนโปเลียนนะคะนโปเลียนยอมที่จะถอนทหารออกเพราะโดนบีบบังคับจากชาวอังกฤษและมูฮัมหมัดอาลีก็ได้อวยยศปาชาขั้นสูงสุดได้เป็นข้าหลวงปกครองอียิปต์และในช่วงเวลาที่เป็นข้าหลวงอยู่ที่นี่เขาได้ทำการปฏิรูปหลายอย่างเป็นที่ยอมรับจากชาวอียิปต์อย่างมากมายสุเหร่าแห่งนี้สร้างตามแบบอย่างของสถาปัตยกรรมในสไตล์ออตโตมันนะคะหลายคนบอกว่ามีความคล้ายฮาเกียโซฟีย์ที่อิสตันบูลค่ะวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างคือหินปูนชนิดหนึ่งที่เรียกว่าอลาบัสตาดังนั้นคนที่นี่เลยนิยมเรียกสุเหร่านี้ว่าอลาบัสตาโมสนะคะเข้าไปด้านในจะเจอลานสี่เหลี่ยมมีอ่างเก็บน้ำที่สวยงามมากตั้งเด่นเป็นสง่าเข้าใจว่าตรงนี้คือที่ชำระล้างก่อนเข้าไปในสุเหร่าเพื่อทำการละหมาดค่ะข้างๆกันจะมีบ่อน้ำสีขาวซึ่งคิดว่าคงลึกมากๆเลยค่ะอยากจะบอกว่าหอนาฬิกาสีเขียวสวยจนต้องอึ้งค่ะก่อนเข้าไปในสุเหร่าเราเป็นผู้หญิงก็คลุมหัวหน่อยนึงนะคะเพื่อเป็นการให้เกียรติสถานที่ค่ะตะลึงในความงามค่ะท่านผู้ชมค่ะไม่เคยคาดหวังว่าด้านในสุเหร่าจะสวยขนาดนี้ค่ะเพดานใต้โดมสวยอลังสุดๆเลยค่ะรอบๆโดมจะมีชื่อของอัลลาห์และมูฮัมหมัดเดอะโปรเฟตนะคะแล้วก็กาลิบ4คนค่ะสุเหร่าสวยแบบนี้ขอถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึกหน่อยนะคะด้านขวามือทางเข้าจะมีสุสานของมูฮัมหมัดอาลีปาชานะคะเราเห็นพีระมิดอยู่ไกลๆนะคะถ้าเกิดเป็นวันที่ไม่มีควันหมอกลงแต่วันนี้มีหมอกมีควันลงนิดนึงนี่คือวิวของไคโรจากซิตาเดลนะคะด้านขวามือจะเป็นหนึ่งในสี่สุเหร่าภายในป้อมนี้นะคะหมู่ตึกสีน้ำตาลนี้เป็นวังนะคะมีชื่อว่าเจมพาเลสไม่เปิดให้เข้าชมได้แต่ดูจากด้านนอกค่ะภายในป้อมนี้เราจะได้เห็นสถาปัตยกรรม3ยุคนะคะสุเหร่าของมูฮัมหมัดอาลีเป็นสถาปัตยกรรมของออตโตมันโดมสีเขียวที่เห็นอยู่ไกลๆเป็นสถาปัตยกรรมของมัมลุกส์นะคะแล้วก็กำแพงรอบปราการจะเป็นสถาปัตยกรรมจากยุคซาลาดินค่ะเดินมาจนถึงตอนท้ายแล้วนะคะต้องยอมรับว่าเป็นซิตาเดลที่สวยมากๆเลยค่ะถ้าท่านชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ